สวัสดีค่ะวันนี้มี่จะมาทำ how to make up for special day นะคะลุคของวันนี้ก็จะเป็นลุคที่สามารถแต่งไปออกงานได้นะคะตาจะเป็นสีทองทองแชมเปญหน่อยแต่งง่ายค่ะลองไปดูกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเราจะลงตัวกันแดดก่อนนะคะกันแดดตัวนี้เป็นของ Biore ค่ะกันแดดตัวนี้ก็จะมี SPF 50นะคะ PA 4บวกด้วยกันค่ะแล้วก็จะเป็นกันแดดที่มีสีเนื้อในตัวนะคะจะช่วยปกปิดรอยได้ระดับหนึ่งแล้วแล้วก็เป็นเบสให้เราได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ประหยัดขั้นตอนไปได้ขั้นตอนหนึ่งเลยค่ะหลังจากนั้นลงรองพื้นนะคะของลอร่าเมอร์เซียร์ค่ะตัวนี้ปกปิดได้ดีนะคะงานผิวมาแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใช้ตัว Stila Convertible Color สีลิเลียมนะคะในการทำให้แก้มเราเนี่ยดูมีความเป็นแชมพูระเรื่อนะคะเซตหน้าของเราด้วยแป้งฝุ่นของ Juice Jewel สี02นะคะตัวนี้จะเป็นแป้งฝุ่นที่ไม่มีสีนะคะแต่ว่าจะมีชิมเมอร์เล็กๆเพื่อที่ทำให้หน้าของเราเนี่ยดูสว่างกระจ่างใสค่ะหลังจากนั้นเราจะเขียนคิ้วด้วยที่เขียนคิ้วของ Handmade นะคะใช้สีอ่อนก่อนนะคะในการลงสีที่คิ้วนะคะโดยเริ่มจากตรงกลางคิ้วไปจนถึงหางคิ้วก่อนค่ะเพื่อที่จะทำให้คิ้วเราดูมีความเป็นธรรมชาตินะคะจากนั้นมี่ก็จะใช้สีเข้มเนี่ยแหละค่ะทำเหมือนเดิมก็คือลงจากกึ่งกลางของคิ้วจนถึงหางคิ้วก่อนนะคะตัวนี้จะไม่เน้นลงที่หัวคิ้วนะคะสำหรับสีเข้มเพราะไม่งั้นคิ้วเราจะดูแบบแข็งทื่อๆนะคะแล้วเราก็จะใช้ตลับที่เขียนคิ้วตัวนี้ตัวเดิมนะคะในการทำเชดดิ้งสันจมูกของเราด้วยค่ะค่อยๆเชดดิ้งตามสันจมูกของเราไปนะคะสามารถใช้นิ้วมือนะคะช่วยเกลี่ยตัวเส้นที่เราตีกรอบไว้ตรงสันจมูกนะคะเพื่อให้คิ้วเราเพื่อให้สันจมูกเราเนี่ยนะคะดูซอฟต์ลงนะคะจากนั้นปัดมาสคาร่าคิ้วด้วยตัวนี้ค่ะ L'Oreal นะคะปัดคิ้วเสร็จแล้วลงอายไลเนอร์ต่อนะคะด้วย K Palette One Day Tattoo ค่ะวิ่งห่างออกไปให้เยอะนิดนึงนะคะดูเหมาะกับวันพิเศษที่เรากำลังจะแต่งไปงานพิเศษหรือว่าไปหาเพื่อนนะคะไปพบปะสังสรรค์ลุคนี้สามารถ create ลุคที่เหมาะกับวันพิเศษของคุณได้เลยค่ะโอเคอายไลเนอร์เรียบร้อยลงตรงอายไลเนอร์ด้านล่างนะคะด้วยดินสอสีดำเข้มๆนะคะพอลงตรงนี้เสร็จเราก็จะใช้ที่เขียนคิ้วที่เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะในการเอามาแตะทับตรงเส้นดำๆที่เราเขียนอีกทีนึงเพื่อที่ให้เส้นมันอยู่คงทนนะคะแล้วก็เป็นการนำให้ตาของเราเนี่ยดูโตขึ้นด้วยจากนั้นก็จะใช้eye palette นะคะ eye shadow ของ NYX นะคะในการไฮไลท์ตรงหัวตาของเราให้หัวตาของเราแล้วก็ดวงตาของเราดูโตดูสว่างดูตื่นนะคะ
โอเคมาในส่วนของงานตานะคะใช้พาเลตของโกเบอร์รี่สีด้านบนสุดนะคะเป็นสีอ่อนๆเป็นเบสของการทำงานตาครั้งนี้ค่ะหลังจากเราลงเบสตัวนี้เสร็จก็จะใช้สีน้ำตาลแมตต์นะคะสีนี้เลยนะคะลงในช่วงของแค่กลางเบ้าตานะคะไม่ลงไปทั้งหมดนะคะจะได้อะไรประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะใช้แปรงหัวทู่ๆแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะมาขัดเบ้ากันเลยสีดำที่สุดนะคะสีที่เข้มที่สุดในพาเลตมาขัดเบ้าตรงช่วงกระบอกตาของเรานะคะขัดเบ้างะวันนี้ก็จะเป็น V shape ธรรมดานะคะอย่าลืมเอาสีดำนะคะลงตรงช่วงใต้ตาด้วยนะคะแค่ครึ่งเดียวก็พอค่ะจากลูกตาดำจนถึงหางตาดำด้านล่างนะคะพอคัดเบ้าเสร็จแล้วนะคะมี่จะใช้สีที่เป็นชิมเมอร์มากที่สุดเนี่ยมาช่วยในการแตะตรงกลึงกลางตานะคะนี่เลยเอามาแตะตรงกลึงกลางตาเพื่อที่จะให้ตาของเราเนี่ยดูมีความเหลือบนะคะมีประกายเวลาหันซ้ายหันขวามันก็จะดูแบบมีกิมมิกเล็กๆนะคะเห็นไหมเอ่ยจบทุกอย่างของงานตาด้วย MAC Eyeshadow นะคะสีไนลอนค่ะซึ่งสีไนลอนตัวนี้นะคะเป็นสีครีมไข่ไก่ค่ะจะมาช่วยเบลนด์ทุกอย่างนะคะให้มันเข้ากันได้ดีค่ะเบลนด์ทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วมี่ก็จะใช้สี Eyeshadow ตัวนี้ไลท์ที่สันจมูกนิดนึงนะคะปัดแก้มด้วย Brush On ของ MAC นะคะตัวนี้ถ้าเกิดใครไม่มีบรัชออนตลับนี้นะคะก็สามารถใช้บรัชออนของตัวเองได้เน้นเป็นสีที่เป็นชมพูนูดๆอ่อนๆหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้เราหนักเรื่องงานตาแล้วนะคะก็งานแก้มก็ไม่ต้องเยอะมากนะคะเดี๋ยวมันจะชนกันพอเดี๋ยวสุดท้ายเราจะมีทำคอนทัวร์หน้าอีกนิดหน่อยนะคะเพื่อให้มันปังยิ่งขึ้นโอเคดัดขนตานะคะเพื่อที่จะทำการปัดขนตาแล้วก็ติดขนตาปลอมค่ะเป็นมาสคาร่าของ L'Oreal นะคะก็ปัดได้ตามปกติเลยค่ะไม่ต้องจัดหนักมากเพราะเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องมีการติดขนตาอยู่แล้วเนาะปัดเอาพอให้ขนตาเรางอนๆก็พอค่ะอย่าลืมปัดขนตาล่างด้วยนะขนตาปลอมวันนี้เราใช้ของ ISE นะคะที่มีสีน้ำตาลแซมอยู่ในตัวขนตาด้วยนะคะก็จะช่วยให้ลุคดูซอฟต์ลงนะคะแต่ขนตาเรานี่ได้ข่าวว่าหนักมากนะคะติดขนตาเสร็จแล้วมาเชดดิ้งกันค่ะด้วยเชดดิ้งของ For You Too นะคะมี2สีในตลับเดียวนะคะใช้เชดดิ้งสีน้ำตาลนะคะทำปากปะทองแล้วก็จัดการคอนทัวร์หน้าเลยค่ะ
ตรงกรามนะคะตรงช่วงชิกโบนนะคะแล้วก็ตรงช่วงกรอบหน้าที่เป็นช่วงหน้าผากด้านบนนะคะพอลงตรงนี้เสร็จมี่ก็จะใช้สีขาวนะคะในการทำไฮไลท์ช่วงโหนกแก้มค่ะเราจะไฮไลท์ช่วงโหนกแก้มกันเลยนะคะตรงนี้สีขาวนะจากนั้นเราจะใช้ลิปสติกของ Bobbi Brown ค่ะสีออกชมพูนมนะคะให้ลุคที่มันดูหวานจากนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะจัดผมตามสไตล์ของเพื่อนๆ เลยนะคะลุคนี้ก็จะแต่งไปทั้งได้ไปงานได้นะคะไปเดทก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆ เลยในวันพิเศษค่ะหวังว่าจะชอบกันนะคะแล้วก็แต่งตามกันได้เลยค่ะไปก่อนนะมีไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสำหรับใครที่ชอบวิดีโอคลิปของมี่นะคะอย่าลืม subscribe กันด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะ